ข้อกำหนดฉลากอาหารชนิดพิเศษในสถานที่ให้บริการอาหารโดยตรงบทที่6กรณีฝ่าฝืนที่เห็นบ่อยในธุรกิจร้านอาหารและบทลงโทษตามกฎหมายบริหารจัดการความปลอดภัยและสุขอนามัยอาหารกรณีฝ่าฝืนที่เห็นบ่อยในธุรกิจร้านอาหารและบทลงโทษตามกฎหมายบริหารจัดการความปลอดภัยและสุขอนามัยอาหารคู่มือหน้า63ถึง66หากเนื้อหาข้อความแตกต่างจากที่ประกาศโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจในกฎหมายข้อบังคับให้ยึดข้อมูลที่ประกาศโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจในกฎหมายข้อบังคับเป็นหลักฝ่าฝืนที่เห็นบ่อยในธุรกิจร้านอาหารคู่มือหน้า63มาตราที่8ข้อที่1การบริหารการจัดการสุขอนามัยของพนักงานสถานที่ปฏิบัติงานอุปกรณ์และระบบควบคุมคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจอาหารไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารมาตราที่8ข้อที่3ผู้ประกอบธุรกิจอาหารตามประเภทและขนาดที่ประกาศไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจอาหารตามประเภทและขนาดที่ประกาศมีการลงทะเบียนสร้างหรือแจ้งข้อมูลเป็นเท็จมาตราที่9ข้อที่1ไม่ได้เก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของวัตถุดิบผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือเก็บรักษาไม่ครบกำหนดมาตราที่13ผู้ประกอบธุรกิจอาหารตามประเภทหรือขนาดที่ประกาศไม่ได้ทำประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์มาตราที่14มีโทษปรับ 60,000 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน200ล้านมาตราที่49ฝ่าฝืนข้อย่อยที่3 7 10มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและมีโทษปรับไม่เกิน80ล้านมาตราที่16กรณีการฝ่าฝืนที่เห็นบ่อย1มีสารพิษ2เกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่อันตรายได้ง่าย3เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้4กรณีอื่นๆที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหลังผ่านการประเมินความเสี่ยงมีเนื้อหาบทลงโทษมาตราที่14มีโทษปรับ 60,000 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน200ล้านหากมีสารพิษมีโทษปรับตามมาตราที่19ฝ่าฝืนข้อย่อยที่1มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและมีโทษปรับไม่เกิน80ล้านมาตราที่17อาหารที่จำหน่ายรวมถึงอุปกรณ์ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ของอาหารมีผลการตรวจวิเคราะห์ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสุขอนามัยความปลอดภัยและคุณภาพมาตราที่18วัตถุเติมแต่งอาหารในผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายไม่สอดคล้องกับขนาดวัตถุประสงค์มาตรฐานจำกัดปริมาณและขนาดหลังออกหมายสั่งให้แก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและไม่ได้แก้ไขจนเกินกำหนดมีโทษปรับ30,000ขึ้นไปแต่ไม่เกิน3ล้านฝ่าฝืนที่เห็นบ่อยในธุรกิจร้านอาหารคู่มือหน้า65ถึง66หากเนื้อหาข้อความแตกต่างจากที่ประกาศโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจในกฎหมายข้อบังคับให้ยึดข้อมูลที่ประกาศโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจในกฎหมายข้อบังคับเป็นหลักกรณีต้องอายัดผลิตภัณฑ์ฝ่าฝืนที่เห็นบ่อยในธุรกิจร้านอาหารตามกฎหมายบริหารจัดการความปลอดภัยและสุขอนามัยอาหารไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารตามมาตราที่8สถานการณ์ที่ระบุไว้ในหน้าที่5ของการบรรยายสรุปมาตราที่15
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องตรวจไม่พบตัวรับเบต้าข้อที่4ตามมาตราข้อที่4ภาชนะใส่อาหารบรรจุภัณฑ์อาหารหรือบรรจุภัณฑ์น้ำยาอันตรายต่อสุขภาพตามมาตราที่16เมื่อได้รับรายงานสงสัยว่าอาหารเป็นพิษมีอำนาจออกหมายสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจอาหารนั้นๆแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดหรือส่งพนักงานที่เกี่ยวข้องอาหารให้เข้ารับการฝึกอบรมสุขอนามัยด้านป้องกันอาหารเป็นพิษอย่างน้อย4ชั่วโมงในหน่วยงานที่ยอมรับโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจในระดับต่างๆและในระหว่างสืบสวนย่อมมีอำนาจออกหมายสั่งให้หยุดปฏิบัติงานหยุดจำหน่ายเป็นชั่วคราวเพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อและสามารถอายัดผลิตภัณฑ์นั้นๆสถานการณ์ที่ระบุไว้ในหน้าที่5ของการบรรยายสรุปข้อที่1เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องตรวจไปพบตัวรับเบต้าข้อที่4ภาชนะใส่อาหารบรรจุภัณฑ์อาหารหรือบรรจุภัณฑ์น้ำยาอันตรายต่อสุขภาพมาตราที่16อาหารที่จำหน่ายรวมถึงอุปกรณ์ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ของอาหารมีผลการตรวจวิเคราะห์ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสุขอนามัยความปลอดภัยและคุณภาพตามมาตราที่17วัตถุเติมแต่งอาหารในผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายไม่สอดคล้องกับขนาดวัตถุประสงค์มาตรฐานจำกัดปริมาณและขนาดตามมาตราที่18หากทำผิดกฎหมายมาตราดังที่กล่าวต้องยึดและทำลายคุณสามารถสแกน QR Code ตามเอกสารแนบคุณสามารถหาข้อมูลตามเอกสารอ้างอิงขอบคุณสำหรับการรับฟัง